เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจอีกคำถามหนึ่งถามว่าตอนทำสมาธิขณะนอนหลับหรือว่าหลังจากนอนหลับทำไมตื่นขึ้นมาทำสมาธินั่งสมาธิแล้วจิตจึงสงบก็ต้องตอบว่ามันเป็นการพักผ่อนของจิตหลังจากที่เราพักผ่อนเรื่องกายเป็นระยะเวลา 7-8 ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ตามทีแล้วพักผ่อนจิตโดยการลุกขึ้นมาวางแผนบางคนเนี่ยใช้เวลาทำสมาธิเป็นการคิดแผนงานที่จะทำในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคุณโยมเข้านอนเสร็จอาบน้ำชำระร่างกายเข้านอน 7-8 ชั่วโมงอาจจะไม่ได้ถึง8ชั่วโมงอาจจะได้5ชั่วโมงผู้สูงอายุนอนไม่ค่อยมากพอตื่นขึ้นมาปั๊บอย่าเพิ่งลุกจากที่นอนนั่งทำสมาธิก่อนเลยระหว่างนั้นจิตของเราจะนิ่งจะสงบจะเย็นจะเยือกเลยแหละเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกว่าวันนี้เราจะทำอะไรวันนี้เราจะไปพบใครวันนี้อะไรสำคัญเนี่ยจิตของเราจะวางภาระต่างๆเอาไว้ให้ลำดับสิ่งที่ยากง่ายไปตามลำดับเป็นอนุปุพพกถาเลยแหละหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจากตื้นลงไปลึกลึกลึกจากง่ายไปหายากเรียงลำดับดูว่าอันไหนควรทำก่อนทำหลังจิตมันจะบอกเลยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อจิตของเราเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันรีเฟรชข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจมันสามารถที่จะปรับปรุงอารมณ์ได้ตลอดเวลาถ้าเราใส่ใจในการฝึกจิตหรือใช้ประโยชน์จากจิตที่นิ่งที่สงบที่เย็นที่เบาเนี่ยงานของเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่ขุ่นอะไรที่คิดไม่ออกลองนั่งสมาธิตอนเช้าเราก็จะรู้ว่าเราคิดออกอะไรที่คิดไม่ได้วางแผนไม่ได้ในขณะที่ใจเร่าร้อนลองคิดลองวางแผนดูนะคุณโยมตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาทำสมาธิเพียง5นาที10นาทีที่ท่านมีเวลาเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มากสำหรับพละกำลังแรงบันดาลใจที่ท่านจะทำต่อไปเวลาที่เราจะก้าวเท้าออกจากบ้านไปทำงานนั้นสิ่งแรกที่เราคิดก็คือเราจะทำอะไรก่อนบางคนสับสนสิ่งที่ควรทำก่อนเอาไปไว้ทีหลังเพราะคิดไม่ออกเอาสิ่งที่ควรทำทีหลังเอามาไว้ข้างหน้าในที่สุดก็ล้มเหลวชีวิตก็ล้มเหลวสิ่งที่ควรทำก่อนไม่ทำเพราะว่าไม่ได้เรียงลำดับของงานบางคนเนี่ยขณะทำสมาธิเอาสมุดบันทึกเอาสมุดบันทึกมาเลยนะคุณโยมเนี่ยสมุดบันทึกจดเอาไว้ข้างที่นอนนั่นแหละขณะทำสมาธิเนี่ยเอาผ้าคลุมโปงด้วยซ้ำไปแล้วก็จดหลับหูหลับตาจดไปเรียงลำดับ1 2 3โอ้โหบางสิ่งบางอย่างโยมมาเล่าให้ฟังบอกว่าคิดไม่ออกนะท่านตอนนอนตอนไปทำงานคิดไม่ออกแต่พอทำสมาธิตอนเช้าทำไมมันคิดออกเรียงลำดับงาน1 2 3 4 5ละเอียดยิบเลยแล้วผมก็ทำตามนั้นนี่คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าการทำสมาธิส่งเสริมการปฏิบัติภาระหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ได้ทั้งวันขอเจริญพร